แต่ว่ามันยุ่งยากคือเราอาจจะต้องมาแช่น้ำจะต้องมาเตรียมการพูดง่ายๆมันก็เลยให้ยุ่งยากนิดนึงช่วงแรกๆน้อยถ้าน้อยอยู่ก็ไม่สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่มะเดื่อฝรั่งนะครับก็มีเรื่องให้คุยกันหลายเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้คุยกันถึงมะเดื่อฝรั่งโดยตรงนะครับแต่พูดถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยในบ้านเรานี่จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนี้แล้วก็จำเป็นที่ต้องรู้วิธีขยายพันธุ์แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้เจ้ามะเดื่อฝรั่งมาปลูกบ้านเรานี่ค่อนข้างที่จะซุ่มเสี่ยงนะครับซุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียหมายถึงว่าอยู่ดีๆอาจจะตายอาจจะกลับบ้านเก่าโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆแล้วอาการมันก็คงเริ่มมานานแต่เราไม่สังเกตเองตอนรู้ตัวทีก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็คือต้องทำสำเนาไว้แล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำสำเนาก็คือการตอนกิ่งนั่นเองวันนี้ก็เลยจะพามือใหม่ทุกท่านนะครับที่เป็นมือสมัครเล่นเนี่ยมันก็มารู้จักกับวัสดุชนิดหนึ่งซึ่งเราจำเป็นต้องใช้เป็นอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะตอนกิ่งไม่ว่าจะชำหรือจะอนุบาลก็แล้วแต่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันมันคืออะไรครับนี่เลยครับเจ้านี่ถ้าเราปลูกมะเดื่อฝรั่งจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เป็นอันขาดนะครับไม่ว่าจะชำจะตอนกิ่งหรือจะอนุบาลกิ่งก็ล้วนแต่ต้องใช้ขุยมะพร้าวนะครับการอนุบาลนี่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ขุยมะพร้าวใช้มะพร้าวสับแทนแต่ว่าการตอนกิ่งนี่ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้นะขุยมะพร้าวเนี่ยการตอนกิ่งการอนุบาลการชำเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งบางคนอาจจะบอกใช้ทรายใช้ดินอะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ได้ผลที่สุดที่หลายๆท่านเขาทำกันมาเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ก็คือขุยมะพร้าวนี่แหละไอ้เจ้าขุยมะพร้าวเนี่ยเนี่ยทีนี้สำหรับมืออาชีพเนี่ยคงไม่น่าห่วงเพราะว่าจะสั่งมาทีหนึ่งซื้อทีหนึ่งถ้าเป็นกระสอบก็กระสอบใหญ่ๆเป็น10 20กระสอบหรือรถมารถบรรทุกเลยเป็นดั๊มมาเลยแต่ว่าสำหรับมือสมัครเล่นเนี่ยคงไม่มีใครซื้ออย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะใช้หมดอาจจะโอ้นานก็คงซื้อเป็นรายย่อยมาแล้วก็คงไม่อยากซื้อที่ไอ้ขุยมะพร้าวที่มันดิบๆหมายถึงว่ายังไม่ได้แช่ครับอันนี้แช่มาแล้วไอ้ขุยมะพร้าวดิบที่ขายเป็นกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยแต่ก่อนผมก็ใช้อยู่เพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ามันยุ่งยากคือเราอาจจะต้องมาแช่น้ำจะต้องมาเตรียมการพูดง่ายมันก็เลยให้ยุ่งยากนิดนึงช่วงแรกๆน้อยถ้าน้อยอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าต้องใช้เยอะๆนี่ก็โอเคเตรียมไว้ได้เป็นกระสอบปุ๋ยแถวนี้ขายกระสอบหนึ่งก็150 180ประมาณเนี้ยสอบใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยมันก็ไม่ทันการในแบบนั้นก็ซื้อน้อยๆเดี๋ยวนี้มันจะมีขุยมะพร้าวแบบสำเร็จนะพูดง่ายๆสำเร็จก็คือเนี่ยเขาล่อนมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่แบบนี้ล่อนมาแล้วกับอีกแบบนึงคือแบบที่อัดแท่งมาเนี่ยอัดแข็งมาเลยผมก็ทดลองซื้อมาใช้ดูว่าแบบไหนมันจะใช้ได้มากกว่ากันพูดง่ายๆก็คือได้ประโยชน์มากกว่ามีตุ้มตอนหรือจะถูกที่สุดพูดง่ายๆแต่ถ้าให้ถูกที่สุดก็คงต้องขุยมะพร้าวจะเป็นกระสอบนั่นแหละขุยแห้งแต่ว่ามันจะมีใยมาด้วยต้องมาล่อนเอาซึ่งมันก็คงไม่สะดวกสำหรับมือใหม่ๆ
วันนี้ก็เลยมาแนะนำตรงนี้สักหน่อยสำหรับเจ้าขุยมะพร้าวสำเร็จรูปที่มีการล้างสารแทนนินออกไปแล้วนี่นะฮะผมก็เห็นเขาขายกันอยู่มีอยู่3ประเภทประเภทแรกเลยคือเนี่ยอัดเป็นแท่งมาอย่างนี้อัดแท่งมาเรียบร้อยกับอีกประเภทหนึ่งเป็นแบบใส่เป็นถุงดำถุงปุ๋ยถุงดำอะไรแล้วแต่ถุงพลาสติกแต่ขายเป็นกิโลช่างกิโลกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตวงเป็นลิตรนะทีนี้หลายท่านก็คงสงสัยว่ามันต่างกันยังไงนะทีแรกผมก็สงสัยอยู่ก็เลยซื้อมาหมดเลยทั้ง3แบบเนี่ยทดลองมาหมดแล้วก็เลยได้ข้อสรุปมาแล้วว่ามันต่างกันยังไงไอ้ก้อนนี้มาพูดถึงก้อนนี้ก่อนก้อนนี้นะผมซื้อมา6ก้อนตกก้อนละ49บาท60บาทตังค์ก็ตีซะ50บาทรวมส่งก้อนละ50บาทก้อนละ50บาทเอามาแช่น้ำแช่น้ำเรียบร้อยก็ใส่ถุงเนี่ยถุง4คูณ6เป็น4คูณ6สำหรับตอนกิ่งเนี่ยก้อนเนี้ยก้อนหนึ่งตี50บาทเนี่ยใส่ได้30ถุงเกือบไม่ถึงนะเกือบไม่ถึง30ถุงก็ตกแล้วถุงนึงเกือบ2บาทใส่ได้บาทกว่าอันนี้แบบอัดแห้งนะครับอัดเป็นก้อนมาเลยเนี่ยคือถ้าไปดูในที่เขาโฆษณาขายเนี่ยมันเหมือนค่อนข้างจะใหญ่เยอะเห็นแล้วโอ้ฟูเชียน่าจะเยอะแน่เลยก็ลองสั่งมาลองดูถ้าสั่ง1ก้อน2ก้อน3ก้อนก็ยังแพงกว่านี้อีกนะ60กว่าบาทอันนี้ผมสั่ง3ก้อนแถม3ก็คือ6ก้อนตกก้อนละ50ประมาณ50บาทรวมสมก็ถือว่าไม่ถูกแต่มาทดลองแล้วมันได้แค่ไม่ถึง30ถุงใส่เนี่ย4คูณ6ได้ถึง30ถุงถือว่าก็ถูกเกือบ2บาทอันนี้สำหรับแบบอัดแห้งเป็นแท่งเนี่ยทีนี้มาดูอีกแบบนึงไอ้ขุยแบบเนี้ยคือเปียกๆอย่างนี้เขาใส่เป็นถุงพลาสติกสีดำๆนะผมแกะออกมาแล้วก็ไม่ได้เก็บถุงมาด้วยเดี๋ยวไปหาถุงก่อนรอแป๊บมาแล้วครับเนี่ยเป็นถุงดำอย่างนี้เห็นชัดไหมเนี่ยถุงดำขนาดนี้ประมาณกว้างประมาณฟุตหนึ่งยาวน่าจะสัก50เซนนะความยาวนี่ความกว้างนี่ก็30เซนประมาณเนี้ยถุงดำเย็บปากก็เรียบร้อยเห็นไหมไอ้ถุงเนี้ยก็จะมี2ประเภทประเภทแรกคือเขาชั่งเป็นกิโลเขาขายเป็นถุงเนี่ย5กิโลถุงละ5กิโลก็ตกเท่าไหร่นะเนี่ยประมาณ50เหมือนกันรวมส่งแล้วก็ตกที่ประมาณ50บาท55บาทจะไม่ผิดนะถุงหนึ่งทีนี้มันเป็นไงครับช่างกี่กิโลจริงๆแล้วมันเบามันน่าจะได้เยอะนะครับเนี่ยไอ้หมอกขุยมะพร้าวเนี่ยแต่ไม่งั้นสิไอ้พวกที่ขายช่างกิโลเนี่ยมันเปียกมากเลยเขาใส่จนแฉะน้ำฉ่ำเลยผมก็มาทดลองแล้วไอ้แฉะฉ่ำ55บาทปรากฏว่าใส่ถุงเนี่ยเนี่ยขนาดเดิมเลยได้เกือบไม่ถึง30ถุงก็พอๆกับไอ้ก้อนเนี่ยไม่ต่างกันมากเพราะมันหนักอ่ะเขาใส่น้ำแฉะลองดูแล้วนะสองอย่างนี้ปรากฏสรุปไม่ผ่านก็มีประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายอันนี้คือใช้มาก่อนแล้วประเภทสุดท้ายก็มาเหมือนกันถุงดำเหมือนเมื่อสักครู่นี่แหละเป็นขุยอย่างเงี้ยเหมือนกันอันนี้เขาเป็นขุยที่เขาล้างสารเทนนินแล้วนะครับทั้ง3ประเภทนี้ล้างหมดแล้วก็คือเหมาะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องเอามาเตรียมอะไรละมาถึงก็ดูความชื้นแล้วก็ใส่ถุงได้เลยประเภทที่3เนี่ยเป็นช่างไม่ใช่ช่างตวงเป็นลิตรเป็นลิตรนะ
เป็นลิตรถุงเท่าเมื่อกี้ก็ถุงละ50บาทนะมัน49บาทนั่นแหละรวมส่งก็คือ5ลิตรถุงละ5ลิตรปรากฏว่าไอ้5ลิตรเนี่ยเขาก็ไม่ได้แฉะมากนะเพราะว่าถ้าแฉะมากมันก็จะต้องอัดออกไปเยอะนะแต่ถ้าแห้งๆมันจะฟูเวลาใส่ตวงเนี่ยมันก็จะได้น้อยกว่าที่เปียกแฉะมันก็มาชิ้นนิดๆเนี่ยในขนาดนี้กำลังดีเลยพูดง่ายๆเหมาะสำหรับเอาไปใส่ตุ้มเลยและที่สำคัญมันได้เยอะผมใส่ถุงเนี่ยไอ้5ลิตรนั่นน่ะได้ประมาณเกือบ60ถุงน่ะสรุปแล้วไม่ถึงบาทถุงนึงถ้าใช้ไอ้5ลิตรนั่นที่ขายเป็นลิตรน่ะผมซื้อมา50บาท49บาทรวมส่งก็ใช้อยู่พักนึงก็เห็นอันนั้นใช้มาก่อนแล้วไอ้5ลิตรเนี่ยแต่ว่าวันหลังที่มาทดลองที่หลังนี่คือทดลอง5กิโลกับไอ้ก้อนนี้สรุปแล้วสู้5ลิตรไม่ได้5ลิตรของเราดีกว่ามันความชื้นก็พอเหมาะไม่ชื้นมากชื้นก็กำลังดีเหมาะสำหรับใส่ตุ้มตอนแล้วก็ที่สำคัญคือได้เยอะกว่าประมาณ2เท่าอะประมาณ2เท่าของไอ้ก้อนอัดแท่งนี้กับไอ้ช่างไปกิโลไอ้ก้อนอัดแท่งนี้ยังดีหน่อยแท่งอัดแท่งนี้มันแห้งมาแล้วก็ผสมน้ำเท่าที่เราต้องการความชื้นได้แต่ไอ้ช่างกิโลนี่สิมาแฉะเลยกว่าจะใช้ได้ต้องไปตักให้แห้งหมาดๆหน่อยเพราะแฉะมากเลยแล้วแถมได้น้อยด้วยไอ้ตุ้มตอนที่เราจะใส่กิ่งมะเดื่อเนี่ยชิดตอนมะเดื่อเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันสำหรับขุยมะพร้าวที่เราจะเอาไปใส่ตุ้มตอนกิ่งมะเดื่อนี่นะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากการไปตอนต้นไม้อื่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้ากิ่งมะเดื่อเนี่ยถ้าชื้นไปแฉะไปเนี่ยมันจะไม่ออกรากออกก็ออกช้ามากเลยนะครับหรือเผลอพาเน่าไปเลยซึ่งต่างจากต้นไม้อื่นต้นไม้อื่นนี่ตุ้มต้องแฉะอย่างผมตอนชมพู่น้ำดอกไม้เนี่ยถ้าตุ้มแห้งเนี่ยไม่ค่อยออกรากอ่ะต้องตุ้มแฉะออกรากดีแต่เจ้ามะเดื่อนี่ถ้าแฉะแล้วหมดสิทธิ์เลยออกรากยากต้องแห้งหมาดๆนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยต้องประมาณนี้กำแล้วปล่อยมันจะแตกติดอยู่นิดหน่อยถ้ากำแล้วเป็นก้อนปล่อยแล้วยังเป็นก้อนอยู่หมดสิทธิ์แล้วชื้นเกินไปนะต้องประมาณนี้อันนี้ผมก็มาผสมกันจากไอ้ที่อะไรอ่ะไอ้ที่แฉะๆเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าช่างเป็นกิโลมาเนี่ยแล้วก็มาผสมกับอันนี้กว่าจะปั่นกระแทกออกมาได้ทุบมาได้เนี่ยก็เลยทำให้โอเคอยู่ไม่ต้องไปตากอันนี้เนี่ยประมาณนี้พอละง่ายๆสังเกตดูเวลาใส่จะเตรียมทำปุ้มเนี่ยกำมือมากำมาเลยแล้วก็ปล่อยปุ๊บมันจะแตกเป็นส่วนคือล้วนน่ะพูดง่ายๆไม่กำแล้วไม่ติดใส่ถุงขนาด 4x6 ก็แล้วแต่บางคนใช้หนังยางแต่ว่าบางคนก็ใส่มากกว่านี้นะอัดจนแน่นเลยบางคนก็ใส่หลวมกว่านี้ถ้าตอนหน้าฝนนะแนะนำว่าตอนกลางแจ้งแนะนำให้ใส่หลวมวันนี้นะอันนี้ผมเอาไว้ตอนในร่มก็แน่นหน่อยเพราะยิ่งแน่นขุยมันเยอะเวลาโดนน้ำเข้าไปแล้วมันแห้งมันละน้ำระเหยช้ามันก็แฉะออกรากยากไปอีกแต่ถ้าเราตอนกลางแจ้งเนี่ยมันโดนฝนตกเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่ในน้อยโล่งๆไว้หลวมๆไว้เวลาโดนฝนมันจะได้มีน้อยหน่อยระเหยเร็วแห้งเร็วคุมความชื้นได้ง่ายกว่าก็ประมาณนี้นะครับก็เลยก็สรุปนะครับว่าไอ้สำหรับมือสมัครเล่นมือใหม่เนี่ยไอ้ขุยมะพร้าวสำเร็จรูปที่ล้างสารแทนนินแล้วเนี่ยที่มีขายทั่วๆไปตามสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะ Facebook นี่นะเห็นอยู่3อย่างที่ผมสรุปไปแล้วคือเป็นแบบอัดแท่ง2เป็นแบบล้างสารแทนนินช่างกิโลกับ3เป็นแบบล้างแสนแทนนินตวงเป็นลิตรก็อย่างที่ผม
ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะในสำหรับผมเนี่ยที่ได้เยอะที่สุดคือล้างสารแทนนินตวงเป็นลิตรนะใส่ถุงของผมนี่ประมาณที่ผมใส่นี่นะ4คูณ6นี่ได้ประมาณ60ถุงให้เป็นก้อนได้ไม่ถึง30ประมาณ30 29 30ส่วนไอ้ที่ชั่งกิโลก็ได้พอๆกันแต่ที่สำคัญไอ้ชั่งกิโลแฉะเกินไปถ้าจะใช้ต้องไปตากผึ่งให้หมาดๆก่อนสรุปคือผมเลือกใช้ตวงเป็นลิตรได้เยอะแล้วก็ความชื้นพอเหมาะนะครับก็เอาไปพิจารณากันดูว่าจะใช้แบบไหนชอบแบบไหนถ้าจะตอนมะเดื่ออย่างเดียวก็แนะนำเลยครับเอาที่ต่อตวงเป็นลิตรจะเหมาะกว่าหรือถ้าพกพาสะดวกก็เนี่ยเป็นแท่งแต่มันก็ได้น้อยหน่อยไอ้ที่ชั่งกิโลนี่เลี่ยงได้เลี่ยงเลยเพราะมันจะใช้น้ำมาแฉะมากเลยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าอื่นเขาเป็นยังไงแต่เจ้าที่ผมสั่งมานี่แฉะครับน้ำแฉะเลยหนักอึกเลย5กิโลเขาได้นิดเดียวก็คลิปนี้ก็คงมีคำแนะนำมาแค่นี้นะครับสำหรับมือใหม่ที่จะใช้ขุยมะพร้าวในการตอนกิ่งมะเดื่อฝรั่งหรือตอนต้นไม้อื่นก็แล้วแต่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนก็ตามนี้เลยที่ผมแนะนำไปนี่แหละแต่ถ้าใครขยันหน่อยจะซื้อเป็นกระสอบมาก็ได้มันถูกดีกระสอบปุ๋ยใหญ่ๆนั่นนะกระสอบปุ๋ยใหญ่ๆนั้น150 180เนี่ยประมาณเนี้ยแถวบ้านผมนี่เขาขาย150บางช่วงก็180ไอ้ถุงนั้นน่ะถุงใหญ่ๆถุงปุ๋ยใหญ่ๆนั้นถุงนึงจะได้ประมาณ250ถึง300เนี่ยเท่าที่เคยทำมาแต่ว่าเราต้องมาแช่ไว้ก่อนหมายว่าแช่ล้างสารแทนนินแล้วก็บีบน้ำออกผึ่งให้หมาดก็มีขั้นตอนมันมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาแต่ว่ามันก็ถูกดีแล้วก็ได้เยอะถ้าใครที่จะตอนเยอะๆเป็นร้อยๆเนี่ยก็แนะนำแบบนั้นดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงมีคำแนะนำเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ